าช่วยกันอ่านนิดนึงอ่านนะพรณภาคนสวยวันนี้สวยมากจำลูกสาวไม่ได้ช่วยกันอ่านดังๆพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านไปแล้วตอนนี้หันหน้ามาเรียนเดี๋ยวบ่ายลงไปร่วมกิจกรรมข้างล่างนะคะวันนี้ให้เต็มที่ไม่ต้องทำอะไรให้อ่านนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะถามนักเรียนตอบทีละหนึ่งคนเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าไม่อยากจะเขียนใช่ไหมคะพูดก็จะอยากไม่อยากจะพูดเพราะเมื่อกี้อยู่ในห้องโอ้โหก็เต็มที่เลยลงมาข้างล่างก็เต็มที่เลยอ่านหนึ่งสองสามอ่านค่ะตามอักขระวิธีตามอักขระวิธีตอนนี้ฝึกอ่านบทกลอนต่อไปนี้นะคะพร้อมกันนะคะและเดี๋ยวเมื่ออ่านจบบทกลอนนะคะคุณครูก็จะให้อ่านคนเดียวฉายเดียวคนละหนึ่งวรรคนะคนละหนึ่งวรรคเสร็จแล้วก็จะให้บอกวิธีการพิทักษ์ภาษาไทยคนละหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อไม่ต้องมองนะครูหน่อยเลยนะคะเพราะวันนี้หล่อสวยโชว์เลยวันนี้นะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังพร้อมเลยนะคะโอเคหล่อสวยต้องโชว์อ่านคำสั่งค่ะพร้อมกันก่อนนะเดี๋ยวรอบต่อไปฉายเดียวคนละหนึ่งวรรคพร้อมจันลงไว้ให้สุดเอาใหม่วันนี้บรรทัดนี้จะมีใครจันโรงไว้ให้สืบสารจะมีใครจะรู้ไว้
ใช่ไหมคะไม่อยู่ตรงนู้นคนสวยก่อนเลยบรรทัดที่หนึ่งเกิดเป็นไทยไม่รักภาษาไทยส่งไปโอ้ยตายขอโทษทีคุณครูขอโทษอ่ะบรรทัดที่สองจะมีใครใครจะมีใครจะลงไว้ให้สืบสารต่อไปด้วยปู่ย่าสร้างสมมาแต่นมนานต่อไปเราลูกหลานควรจักพิทักษ์แทนต่อไปฝึกฟังพูดอ่านเขียนเรียนภาษาต่อไปหนุ่มใส่เสื้อเขียววันนี้หล่อวันนี้หล่อมากเลยวันคันดีวันคันดีวันคันดีวันนักคดีมีค่ามีค่าหน้าห่วงแหนหน้าห่วงแหนต่อไปทางนู้นรักภาษาแม่ไว้ให้เป็นแกนต่อไปสมที่เกิดในแดนแผ่นดินไทยเอามาทางนี้บ้างเอามาทางนี้บ้างฮะขอได้ยินเสียงหวานหวานสวยๆเพราะนี่ผู้หญิงเขาสวยมากส่งให้ผู้หญิงค่ะส่งให้ผู้หญิงให้สุภาพสตรีผู้น่ารักมากเลยครูกลับไปที่เดิมห่านค่ะเกิดเป็นไทยไม่รักภาษาไทยเยี่ยมคนต่อไปจะมีใครจันโรงจะมีใครจันโรงไว้ให้สืบสารด้วยปู่ย่าสร้างสมมาแต่นมนานเก่งมากเราลูกหลานควรจักพิทักษ์แทนเยี่ยมมากต่อไปฝึกฟังพูดอ่านเขียนเรียนภาษาเยี่ยมส่งมาทางนี้ให้ผู้หญิงค่ะให้สุภาพสตรีค่ะวรรณคดีมีค่าบรรทัดที่หนึ่งสิคะลูกค่ะบรรทัดที่หนึ่งสิคะฝึกฟังพูดอ่านเขียนเรียนเขียนเรียนภาษาวรรณคดีมีวรรณคดีวรรณคดีมีค่าน่าห่วงแหนวันนี้สวยไม่ใช่เลยพูดไม่ถูกเหมือนเมื่อวานเนี่ยครูสายพูดไม่ถูกรักภาษาแม่ไว้ให้เป็นแกนสมที่เกิดในแดนแผ่นดินไทยโอ้เยี่ยมมากเลยเห็นไหมทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมเบรกอีกตอนเนี้ยให้ฟังเพลงให้ฟังเพลงตั้งใจฟังฟังเสร็จเดี๋ยวครูเอาสไลด์นี้ขึ้นก่อนเอาครูเอาให้ฟังเพลงก่อนนะพี่สไลด์กลับมานะเดี๋ยวฟังเพลงจบต้องบอกได้ว่านักเรียนมีวิธีการอย่างไรที่จะพิทักษ์ภาษาไทยของเราเนี่ยต่อไปจนทั้งถึงลูกหนูหลานหนูเพราะอีกหน่อยครูก็กลับบ้านเก่าแล้วนะต้องฝากพวกหนูไว้แทนนะคะงั้นคิดฟังเพลงแล้วคิดตามไปด้วยคนละหนึ่งข้อต้องไม่ซ้ำกับเพื่อนฟังเพลงแล้วคิดตามไปด้วยนะพร้อมไม่นั่งเล่นไม้บรรทัดพร้อมค่ะเพราะนักเรียนไม่เขียนไงคุณครูก็ให้พูดพร้อมที่จะฟังหรือยังพร้อมนะคะอ่
อ้าวฟังเพลงตกไปหนึ่งคำนะคะขอขอบคุณคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะเอามาดูนะคะมันตกไปหนึ่งคำเกิดเป็นไทยท่ามันหายคำว่าท่าไปท่าไม่รักภาษาไทยนะคะขออภัยด้วยนะคะตกไปหนึ่งคำนอกนั้นถูกต้องนะคะฟังอีกรอบหนึ่งฟังครูพ่อยังไม่ตอบยังไม่อยากตอบให้ฟังอีกเที่ยวนึงนะคะแก้ไขแล้วนะคะฟังอีกรอบหนึ่งคิดตามไปด้วยนะที่ได้รักกอดแล้วกันนะข้อเดียวคนละหนึ่งข้อเอามือลงนั่งให้สวยๆนั่งให้สวยๆแต่งตัวสวยนั่งให้สวยชัดเจนค่ะอ่านออกเสียงให้ชัดเจนโดยเฉพาะรอเรือรอลิงนะคะแล้วก็อะไรอีกคำควบกล้ำใช่ไหมอ้าวเก่งมากอ้าวสุภาพสตรีที่สองสกาวรัตเนี่ยวันนี้สวยงามมากเลยวันนี้ไม่หนาวแซวนิดหนึ่งนะคะมาทางนี้สิลูกเอ้ยอ่ะหนึ่งข้อคิดไว้คนละหนึ่งข้อห้ามซ้ำกับเพื่อนหนุ่มหนุ่มออกเสียงรอเรือกับรอลิงให้ชัดเจนออกเสียงรอเรือรอลิงให้ชัดเจนนะคะนี่ซ้ำกับเพื่อนนะเอาแทนจันส่งมือไปให้เอาลักษิตาก่อนลักษิตาเขียนให้ถูกต้องค่ะเขียนให้ถูกต้องใช่เลยนะคะเพราะบางคนเขียนยังไม่ถูกต้อง
ไม่พูดภาษาไทยบนภาษาอังกฤษค่ะเออใช่นี่สำคัญเลยบางคนพูดทำไมคะพูดไทยคำหนึ่งภาษาอังกฤษคำหนึ่งเหมือนวันนั้นที่นักเรียนพูดใช่ไหมเออเอาไว้พูดในชั่วโมงอะไรลูกภาษาอังกฤษนะคะภาษาไทยก็ต้องเป็นภาษาไทยเอามาทางซีกนี้บ้างพรณภาพรณภายกมือนานแล้ววันนี้สวยมากอุ้ยไม่ควรเอาภาษาไทยไปดัดแปลงเป็นภาษาวัยรุ่นเออใช่ถูกต้องเลยชิมิชิมิชิมิอ่านะคะอ่ะแล้วเขียนเดี๋ยวนี้เขียนก็เป็นภาษาวัยรุ่นใช่ไหมอ่านไม่ออกใช่ไหมลูกอ๋ออ่านไม่ออกใช่ถูกต้องคนเก๋ยังอ่านไม่ออกเลยอ่ะเชิญค่ะไม่ควรพูดข้าเองมึงกูค่ะโอ้ใช่เลยไม่พูดคำที่ไม่สุภาพเจนข้าเองมันกูมึงอะไรนะคำไม่สุภาพอ่ะไปหนุ่มให้หนุ่มมั่งโอ้หนุ่มวันนี้ก็หล่อเต็มที่เลยต้องใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องเออต้องใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องถูกกาลเทศะเอออ้าวต่อไปคนไทยคนไหนที่ไม่รักภาษาไทยคะคนไทยคนไหนที่ไม่รักภาษาไทยเอาเรียบเรียงใหม่เรียบเรียงใหม่ค่อยๆเรียบเรียงคนไทยคนไหนที่ไม่รักเกิดเป็นคนไทยต้องรักภาษาไทยลูกเออเขาเรียบเรียงไม่ถูกไม่เป็นไรปรบมือให้เพื่อนหน่อยให้กำลังใจเพื่อนหน่อยนะคะเอาบูฟ้าบ้างใช้ถ้อยคำที่สุภาพใช้ถ้อยคำที่สุภาพนะมีหางเสียงใช่ไหมคะเวลาพูดนี่มีหางเสียงใช่ไหมใช่โอ้หนุ่มคนนี้อยากตอบบ้างเลยในวันนี้แต่งตัวเท่บ้างเลยพ่อขุนต้องรักภาษาไทยต้องรักภาษารักภาษาไทยคนสวยระวังสายไฟมันจะพันคอนักเรียนยกข้ามตัวเองมาทางนี้ลูกเกิดเป็นไทยต้องรักภาษาไทยค่ะเกิดเป็นคนไทยต้องรักแล้วก็ภาคภูมิใจในภาษาของตนเองมีไหมคะโอ้เพียบเลยมาทางนี้เลยเห็นไหมมาลูกมาค่ะคิดออกแล้วเห็นไหมพอเพื่อนตอบคิดออกฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกเขียนให้ถูกต้องนะคะเพชรนครสระให้ถูกใช้สระให้ถูกใช้สระเนี่ยเขียนเวลาเขียนต้องวางสระให้ถูกที่เอานู่นนู่นนู่นโอ้คนผิวขาวที่สุดเลยในห้องนี้อ่านได้ก็ต้องเขียนได้ครับอะไรนะคะอ่านได้ก็ต้องเขียนได้อ่านออกก็ต้องเขียนได้ไม่อ่านออกเขียนไม่เป็นเขียนเป็นอ่านไม่ออกต้องไปด้วยกันใช่ไหมคะดีมากเอามาคนนี้เลยสาวสวยคนนี้ชื่อสอนสวรรค์โอเพาะมากเลยนะคะเนี่ยแต่เสียอย่างเดียวสอนสวรรค์ยิ้มนิดนิดค่ะลูกยิ้มแล้วสวยเห็นไหมอย่าเหมือนคุณครูหน่อยหน้าบึ้งไม่ดีไม่พูดคำหยาบคายค่ะไม่พูดคำหยาบคายค่ะเห็นไหมเอามาคนสวยนักเต้นเมื่อกี้นี้รักษาภาษาไทยไว้ให้อยู่นานอะไรนะคะรักษาภาษาไทยให้อยู่นานไม่ได้ยินเลยรักษาภาษาไทยไว้ให้อยู่นานช่วยกันรักภาษาไทยเอาไว้ให้ถึงลูกเลี้ยงหลานด้วยการอ่านเขียนพูดทำไมคะให้ถูกต้องด้วยนะคะเหลือ15นาทีไม่ถึง15นะเหลือ10นาทีอยากฟังนิทานไหม yeah. ถ้าอยากฟังนั่งตรงเสียงในฟิล์มโดยเฉพาะเสียงครูหน่อยเองนะคะเอามาเพราะนักเรียนไม่อยากเรียนแล้วแหละนะคะเอาฟังนั่งตรงๆเพราะเรื่องนี้คุณครูหน่อยชอบมากไม่ใช่นะคะเดี๋ยวครูเอาใหม่คลิกมาไม่ถูกเรื่องอะไรพระอภัยมณีนะคะนักเรียนชอบไหม